ตอนที่ฉันจบปริญญานั้นฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะอยู่เป็นโสดไปสักพักเพราะความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฉันจับได้ว่าแฟนของฉันแอบนอกใจไปหาเพื่อนสนิทของฉันเมื่อฉันได้งานเป็นครูฉันก็ตัดสินใจที่จะโฟกัสแค่กับงานแต่ฉันก็ทำได้ไม่นานเท่าไหร่มีครูคนหนึ่งที่เริ่มงานพร้อมกับฉัน เขาชื่แบรดและเขาก็ดูดีใช้ได้เลยฉันละสายตาจากเขาไม่ได้เลยในยทุกครั้งที่มีการประชุมฉันก็เอาแต่คิดถึงการได้อยู่กับเขาตลอดฉันบอกเพื่อนและครอบครัวว่าจะไม่เดทกับใครไปสักพักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ,อ่อยใครไม่ได้เลยนี่จริงไหมครั้งหนึ่งเมื่อเลิกประชุมแล้วฉันก็เดินไปชงกาแฟดื่ม แล้วฉันก็เห็นแบดอยู่ที่นั่นฉันเลยถามเขาว่าอยากดื่มกาแฟสักแก้วไหมแล้วตอนนั้นเราเลยได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วคืนนั้นหลังจากเลิกงานแล้วเขาก็มารับฉันไปเดทฉันเลยบอกเขาว่าเราควรเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานรู้ตอนนี้แต่จริงๆแล้วฉันไม่อยากให้ใครรู้เลยต่างหาก เพราะฉันอายถ้าพวกเขามาหาว่าฉันทำไม่ได้เหมือนที่พูดว่าจะไม่เดทกับใครแล้วทุกๆอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเราแอบเจอกันหลังเลิกงานแล้วบางครั้งเราก็แอบเข้าไปในห้องเก็บของที่โรงเรียนแล้วก็จูบกันฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้เรื่องของเราแล้ววันหนึ่งเมื่อเราจูบกันเสร็จลาลาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็เห็นพวกเราเข้า ฉันเลยอายมากแล้ววิ่งหนีออกไปแล้วหลังจากนั้นฉันก็หลบหน้าเธอไปทั้งอาทิตย์เลยแต่ในเย็นวันศุกร์ขณะที่ฉันกำลังเดินไปที่รถเธอก็รีบวิ่งมาหาฉันเธอบอกว่ามีบางอย่างอยู่กับแบรดจะบอกฉันอึ้งไปเลยฉันต้องเสียใจมากแน่ๆถ้าแบรดแอบนอกใจฉันแต่เรื่องที่ลาล่าบอกนั้นมันกลับตรงกันข้ามเลย เธอบอกฉันว่าเธอได้ยินเขาคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการขอแต่งงานฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยพวกเรายังเดทกันได้ไม่ถึงเดือนเลยนะและแน่นอนว่าฉันยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ฉันควรจะไปเจอเขาในคืนนั้นแต่ฉันก็ไม่ไปเขาพยายามโทรหาฉันและส่งข้อความมาแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบกลับเขาเลยทำไมเขาถึงรีบขอฉันแต่งงานล่ะ เขาบ้าไปแล้วหรือไงกันฉันชอบเขานะแต่ก็ยังไม่ได้คิดจะแต่งงานกับเขาในตอนนี้ทั้งอาทิตย์นั้นฉันก็อยู่แต่บ้านแล้ววันหนึ่งเขาก็หยุดติดต่อฉันเขาคงจะรู้แล้วแหละว่ามันคงเร็วเกินไปในวันจันทร์ฉันกลัวจะเจอเขาที่โรงเรียนฉันเลยลาป่วยเช้าวันนั้นลาล่าโทรมาหาฉัน แล้วเธอก็บอกว่าแบรดลาออกไปแล้วเขาไม่มาทำงานและอีเมลมาบอกที่โรงเรียนอะไรนะฉันรู้สึกแย่มากนี่ฉันทำร้ายจิตใจเขาจนเขาตัดสินใจลาออกเลยเหรอวันต่อมาเมื่อฉันมาทำงานทุกอย่างก็ดูเงียบเงียบทุกคนช็อกมากเพราะแบรดเป็นครูที่ดีคนหนึ่งเลยเขาไม่ติดต่อกับฉันอีกเลย เหมือนกับว่าอยู่ๆเขาก็หายไปแล้วทั้งเทอมนั้นก็เป็นเทอมที่แย่จริงๆฉันรู้ว่ามีคนอินทาฉันครั้งหนึ่งเมื่อฉันอยู่ที่โรงอาหารฉันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันว่าเป็นความผิดของฉันที่แบดลาออกไปฉันเสียใจมากที่ได้ยินแบบนั้นคนที่คอยปลอบใจฉันก็มีแต่ลาล่า และเธอก็แนะนําว่าให้ฉันย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่งเพราะเธอรู้ว่าฉันเศร้ากับเรื่องนี้แค่ไหนและการเปลี่ยนที่ทํางานก็อาจจะช่วยได้คืนนั้นฉันคิดเรื่องนี้ทั้งคืนแล้วก็ตัดสินใจว่าลาล่าก็พูดถูกนะอาทิตย์ต่อมาเธอก็เดินมาหาฉันแล้วบอกว่ามีข่าวดีเธอเพิ่งเห็นว่า มีโรงในนานาชาติที่เม็กซิโกกำลังเปิดรับสมัครครูด่วนแล้วเธอก็บอกว่าฉันน่าจะเข้ากับที่นี่ได้ดีเลยล่ะฉันอยากไปสอนที่ต่างประเทศมาตลอดและฉันก็พูดภาษาสเปนได้ฉันเลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันฉันเลยลองส่งใบสมัครไปแล้วฉันก็ไม่ต้องรอนานเลยเพราไม่กี่วันฉันก็ได้รับอีเมลมาว่า เข้ารับฉันเข้าทำงานแล้วและเริ่มงานได้วันไหนในเดือนนั้นฉันก็เก็บกระเป๋าและเดินทางไปเม็กซิโกทันทีฉันตื่นเต้นจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่วันแรกที่โรงเรียนฉันรู้สึกกังวลมากพออพาฉันเดินดูโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ จะแนะนำฉันให้ครูคนอื่นรู้จักที่นี่เหมือนจะเป็นโรงเรียนที่ดีและฉันก็เริ่มอยากจะสอนเต็มทีแล้วฉันนั่งอยู่กับผออขณะที่รอครูคนอื่นๆเข้ามาประชุมทุกคนอยู่ที่นี่เกือบครบแล้วเหลือครูอีกคนเดียวที่ยังไม่มาพออบอกฉันว่าเรากำลังรอเขาอยู่คนเดียวแล้วเมื่อฉันเห็นครูคนนั้นเดินผ่านประตูมาฉันก็แทบลมจับ นั่นมันแบดตอนแรกเขายังไม่เห็นฉันเขาเดินยิ้มเข้ามาและขอโทษทุกคนที่เขามาช้าแล้วเขายังพูดอีกว่าภรรยาของเขาไปขึ้นรถเมย์ไม่ทันเขาเลยจำเป็นต้องขับรถไปส่งเธอทำงานแทนภรรยาของเขางั้นหรอแล้วจากนั้นฉันก็เห็นเขาสวมแหวนแต่งงานอยู่ฉันใจสั่นมาก นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันพยายามก้มหน้าก้มตาแต่มันก็สายไปแล้วพ่ออ,อนแนะนำฉันแล้วแบรดก็หน้าเสียไปเลยมันน่าอ,นอึดอัดมากๆเลยฉันทำเป็นไม่รู้จักเขาและเขาก็ทำเหมือนกันแล้ววันนั้นทั้งวันฉันก็หาโอกาสที่จะคุยกับเขาแล้วในที่สุดเย็นวันนั้นฉันก็เจอเขากำลังดื่มกาแฟอยู่ฉันเลยเดินไปหาเขา แต่ฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็ขอโทษฉันยกใหญ่เขาบอกว่าเขาผิดที่เดทกับฉันเพราะเขามีคู่มั่นอยู่แล้วและเมื่อฉันไม่ยอมคุยกับเขาในช่วงนั้นเขาก็คิดว่าฉันจับได้ว่าเขามีคู่มั่นแล้วฉันเลยบอกเขาไปว่าฉันคิดว่าคุณจะขอฉันแต่งงานซะอีกเพราะลาลาบอกฉันและฉันก็สติแตกไปเลยแล้วทันใดนั้น เขาก็พูดว่าลาล่าหรอผมรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงมาทำงานที่นี่กลายเป็นว่าแบรดเคยบอกลาล่าว่าเขาจะมาทำงานที่นี่และลาล่าคิดว่าคงจะดีถ้าฉันได้มาเจอกับแบรดอีกแต่เธอไม่รู้เลยว่าเขาแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วโอ้ oh, พระเจ้านี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่บ้าที่สุดเลยอะ่ะตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันควรกลับไปที่อเมริกาแล้วทำตัวปกติหรือฉันควรจะทำงานอยู่ที่นี่และพยายามเป็นเพื่อนกับแบรดแล้วได้ภรรยาเขารู้ขึ้นมาว่าเขาเคยนอกใจมาหาฉันล่ะฉันก็คงจะดูแย่พอๆกับแบรดเลยล่ะคุณคิดว่าฉันควรทำยังไงช่วยแนะนำฉันในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทีนะฉันรออ่านอยู่ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องจริงที่น่าสนใจกว่านี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องเรื่องเล่าของเราด้วยนะ